Sony W2BT ที่สุดของไมค์ไร้สายมาพร้อมฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายวีโอและการถ่ายวอกชูจุดเด่นด้วยไมค์รับเสียงทั้งฝั่งผู้พูดและผู้ที่อยู่หลังกล้องด้วยโหมด3โหมดที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์เสียงได้ตามสถานการณ์พร้อมพากลับสัญญาณเสียงได้ไกลสูงสุดอยู่ที่200เมตรมีเดสแคทมาให้พร้อมใช้งานซึ่งถ้าเราถอดออกก็จะเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมอย่างตัวไมค์ลาวาเลียนั่นเองมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 3.5 พอร์ตการชาร์จจะเป็นแบบพอร์ตไมโคร USB ไฟแจ้งเตือนสถานะในระหว่างการใช้งานโดดเด่นด้วยเมาส์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับกล้องจากค่าย Sony โดยเฉพาะซึ่งในหน้าเว็บของ Sony เองก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารุ่นไหนบ้างที่จะรองรับไมค์ไวเลสตัวนี้ได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับผมก็จะเป็นตามเครื่องหมายถูกตรงนี้เนาะซึ่งนาเบอร์ก็จะขอบอกเลยละกันก็จะมีตัว A1 A9 Mark II A7S Mark III A7R Mark IV แล้วก็ Sony A7 C สำหรับกล้อง Sony รุ่นอื่นๆก็ยังสามารถใช้งานได้โดยทำการต่อสายเข้ากับตัวกล้องเช่นเดียวกันกับ My Wireless รุ่นอื่นๆพร้อมกับจะต้องดันสวิตช์ให้มาอยู่ตรงช่องอะนาล็อกเพื่อทำการเปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์เด่นของ My Wireless รุ่นนี้จะมีโหมดการรับเสียงได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับผมคือรับจากตัวผู้พูดเนาะอันนี้รับจากคนที่อยู่หลังกล้องนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมิกด้วยกันก็คือทั้งผู้พูดแล้วก็คนที่อยู่หลังกล้องเดี๋ยวเรามาดูที่เสียงกับตัวไมค์กันก่อนนะครับผมก็จะเหมือนเป็นประมาณว่านาเบิร์ดก็คุยเหมือนคุยอัดวีดีโออัดคลิปอะไรกันประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้คือแบบโหมดไมค์นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านาเบิร์ดขอบอกว่าอ่ะน้องแบงค์เปลี่ยนเป็นโหมดรีเซฟหน่อยครับก็คือเหมือนตอนนี้เราก็คือเทสไมค์อยู่ในโหมดที่จะได้ยินคนหลังกล้องทุกคนก็จะได้ยินเสียงแบงค์เนี่ยดังกว่าเสียงนาเบิร์ดหรือชัดกว่าอาจจะไม่ดังกว่าอาจจะชัดกว่าแบบที่3ก็คือทั้งคู่และผู้ที่อยู่หลังกล้องเสียงเข้าพร้อมกันใช่อารมณ์เหมือนประมาณว่าเก็บแอมเบียนครอบมาทั้งหมดเลยใช่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับโหมดนี้เพราะว่ามันบางทีคนบอกกับแฟนใช่หรือถ้าบางรายการที่มีคนพูดอยู่หลังกล้องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าเปิดอีกมิตินึงของสำหรับ My Wireless ที่ตอบโจทย์ชาวร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับผมโดยที่ว่านาเบอร์รอบนี้จะใส่ตัว Dead Cat ด้วยนะตรงนี้เนี่ยนาเบิร์ดต้องบอกก่อนนะว่าที่นาเบิร์ดพูดตรงเนี้ยยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเสียงที่ได้จะดังหรือเบาแค่ไหนกันนะครับผมเนี่ยนาเบิร์ดจะลองถอดเจ้าเดสแคทออกดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากไมค์ไวเลสจากทาง Sony รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนาะก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเราที่นาเบิร์ดอัดตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยชัดเคลียร์หรือว่ามีแอมเบียนมากน้อยแค่ไหนเท่าที่นาเบิร์ดได้ลองฟังเสียงในการเดินวอล์กทั้งที่แบบว่าใส่ทั้งเดสแคทก็ดีแล้วก็ไม่ใส่เดสแคทก็ดีนาเบิร์ดบอกได้เลยว่าในกรณีที่แบบว่าอยู่ในสภาพเงียบๆเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่เดสแคทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเริ่มมีเสียงแอมเบียนหรือมีสภาพแวดล้อมที่แบบเริ่มที่แบบมีการรบกวนเข้ามาอย่างเช่นตัวเสียงคนเดินนะเสียงรถผ่านหรือจะเป็นเสียงลมโดยเฉพาะเสียงลมเนี่ยครับตัว Dead Cat นะครับผมมันจะมีประโยชน์ที่จะช่วยกรองสิ่งเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีกว่าการที่ไม่ใส่ตัว Dead Cat นั่นเองเจ้า My Wireless รุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรับส่งสัญญาณได้ไกลสุด200เมตรด้วยกันนะครับผมโอเคนะเบิร์ดจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวนะเบิร์ดจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับผมมาครับสำหรับไมค์ไวเลสนะครับนะเบิร์ดต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยปกติของธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะมีตัวรับกับตัวส่งเนาะซึ่งโดยธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราเดินถ่ายวอล์กหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องหันหน้าเข้ากับตัวรับเนาะเพราะว่าเวลาที่เราหันหลังให้กับตัวรับเนี่ยถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆกันมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราเริ่มเดินห่างออกไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยสัญญาณจะมีการขัดข้องหรือแบบว่าสัญญาณเสียงมันจะหายไปเลยก็มีเช่นกันทีนี้นะครับนาเบิร์ดจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเจ้า My Wireless ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าถ้าในพื้นที่โล่งๆนะครับพื้นที่โล่งๆเลยห้ามมีอะไรมาบังเขาเนี่ยสัญญาณเขาจะได้สูงสุดอยู่ที่200เมตรด้วยกันนะครับผม200เมตรในที่นี้เนี่ยเขามีดอกจันด้วยนะว่าห้ามมีอะไรมาบังสัญญาณเขาอย่างเช่น
มีสิ่งกีดขวางก็ดีมีกำแพงมีต้นไม้อะไรพวกนี้มาบังนะครับผมห้ามเลยนะครับผมตรงเนี้ยประมาณสัก120เมตรแล้วตรงเนี้ย120แล้วนะครับตรงนี้นิดนึงตรงนี้130ถอยอีกนิดนึงได้ยินไหมเอ่ยตรงนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับโอ้ตรงเนี้ยประมาณ105แล้วนะเนี่ยตรงเนี้ย105แล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีอะไรขวางมันยังได้เนี่ยตรงเนี้ย105ไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมตรงนี้ได้ไหมชัดนะนี่เราเห็นได้ตรงนี้หลังจากที่นาเบิร์ดได้ไปลองเดินเทสเสียงไมค์เจ้า Sony Wireless ตัวนี้มานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าในระยะ100เมตรเนี่ยยังสามารถที่จะส่งสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดีอยู่แต่พอเราถอยไปที่ประมาณสัก140เป็นต้นไปสัญญาณเริ่มขาดหายแล้วแม้ว่านาเบิร์ดจะหันหน้าให้เข้ากับตัวรับที่เป็นตัวกล้องของเราที่ตั้งอยู่ห่างออกไปเนี่ยก็ไม่เป็นผลนาเบิร์ดบอกเลยว่าเป็น My Wireless อีกรุ่นนึงที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับผมเพราะว่าโดยธรรมชาติของ My Wireless ส่วนมากเขาจะลิมิตกันอยู่ที่100เมตรจนไปถึงประมาณ120ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเกินขนาดตัวไปเลยทีเดียวอีกหนึ่งความเจ๋งที่นาเบิร์ดค่อนข้างที่จะชอบตัว Sony W2BT ตัวนี้ก็คือเขาจะมีตัวชิ้นพลาสติกมาให้1อันเมื่อนำมาประกอบมันจะอารมณ์เหมือนว่าเป็นสแตนตั้งให้กับเราเวลาที่เราพูดออกมาได้ด้วยนั่นเองปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวาฬ 40,000ปลาวาฬสีเงินความรู้เลยใช่ความรู้แน่นแน่นผมว่าเล็กยังเล็กยังเล็กอยู่เหรอแล้วอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬสีเงินพี่นนท์ปลาจีนบุรียิ้มมาเป็นจังหวะเลยนอกจากนี้เจ้า Sony W2BT ด้านข้างเนี่ยตรงใกล้ๆสวิตช์ออนออฟนะครับจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าเป็น0เดซิเบล10เดซิเบลแล้วก็20เดซิเบลเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูว่าลบ10แล้วก็ลบ20มันจะให้ผลแบบประมาณไหนยังไงกันคำผวนได้พอได้เฮ้ยได้เลยผมเกิดมาประเทศผวนอยู่แล้วเอ้ยจริงป่ะจริงเฮ้ยถ้าอย่างเชียงใหม่ชายเมียงงั้นนะเฮ้ยจริงป่ะเออถ้าเชียงรายชายเลียงเฮ้ยถ้าชายสี่อ่ะมีเกี้ยวนี่อยู่ท้องเลยเมื่อคืนผมเห็นพี่นวดไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยภาษาเกาหลีเนี่ยได้มั้ยอันนี้ตําไหนเนี่ยตับพี่ภาษาเกาหลีพี่โอป้าอ๋อโอเคๆๆเออไก่อบอุ่นและอะไรต่อไปหลังจากที่เราดูคลิปไปนะครับผมความต่างของเสียงนะครับผมตัว20เดซิเบลมันจะเบากว่าอยู่ในเกือบครึ่งนึงซึ่งอันนี้นะเบิร์ตต้องบอกว่าเป็นการลดเสียงแบบทันท่วงทีนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นการลดแบบเป็นวอลุ่มทีละ1ทีละ2ทีละ3อะไรทำนองนี้นั่นเองมาถึงตรงนี้เมื่อพิจารณาควบคู่กับ My Wireless รุ่นอื่นๆในท้องตลาดอย่างเช่นBing 500 Pro Holyland Lark 150ก็จะเห็นว่าของ Sony เองจะมีข้อได้เปรียบกว่าในส่วนของตัวการรับเสียงทั้งฝั่งผู้พูดเองแล้วก็ผู้ที่อยู่หลังกล้องรวมไปถึงการปรับโหมดให้มันสามารถที่จะ Mix and Match เสียงได้แต่จะมีข้อสังเกตอยู่บางเรื่องก็คือเป็นภาครับแบบ1ต่อ1จะไม่ใช่เป็นแบบว่ารับ1หรือส่ง2อะไรประมาณนี้นั่นเองบริเวณตัวไมค์ของ Sony แทบจะไม่มีปุ่มเซตติ้งใดๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มมิวเสียงก็ดีหรือการลดวอลุ่มทีละ1ทีละ2ที่ไม่ใช่เป็นว่าเป็นแบบสวิตช์ลดแบบทันท่วงทีซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอรุ่นอัปเกรดในอนาคตต่อไปซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นตากล้องสายวอล์กเกอร์หรือสายยูทูบเบอร์หรือสายสตรีมเมอร์แล้วต้องการที่จะได้ไมค์ Wireless เล็กๆสักตัวนึงแต่ได้คุณภาพที่สูงนะครับผมแล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกสบายนาเบิร์ดบอกได้เลยว่าตัว Sony W2BT ตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนำหรือรีวิวอะไรนั้นฝากติดตามช่อง YouTube ของ Zoom Camera เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอนาเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับ